สวัสดีครับชาทึกแว้ง .com แล้วก็ผู้ติดตามเพจวิไลบอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังสำหรับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเกมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเพราะราคามันไม่แพงนะครับมีชื่อว่าเฟล็กโชนนะครับ G20 นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่ามันดีงามขนาดไหนครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็แกะไม่ยากครับมันก็แกะจากข้างบนเนี่ยนะครับออกมานะครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บนะครับขออนุญาตวางนอนนะครับกล่องเป็นสีเขียวใช่ไหมครับมันจะมีอุปกรณ์ได้แก่อันนี้เป็นสายนะครับออกซินารีก็คือยืดความยาวของมันได้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองเนี่ยอันนี้ก็คือจุกนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็มีตัวของ small talk นะครับก็คือตัวล็อกตัวกริปมาให้ด้วยนะครับเรามาดูตัวหูฟังโอ้โหดูดีมากแต่ว่ามันเป็นสีแดงนะครับก็แน่นอนว่าหูฟังนั้นก็จะเก็บไว้ในแพ็กเกจแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองความสามารถของตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าหูฟังของ Fektone นะครับที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็แน่นอนครับว่าเสียงจะดีเลย์น้อยมากเป็นอย่างไรโอเคครับตอนนี้เราได้แกะหูฟังยี่ห้อ Fektone มาเรียบร้อยนะครับซึ่งความยาวของมันนั้นขอบอกว่ายาวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมต้องมัดเป็น2ทบเพราะเนื่องจากว่าความยาวของมันนั้นประมาณ 1.2 เมตรเลยนะครับถือว่ายาวมากๆเลยก็ทำให้สามารถเสียบเดสก์ท็อปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็หูมันก็ยังมีลักษณะอย่างนี้ครับคือมันเป็นอินเอียร์แล้วก็ติดกันแบบนี้นะครับข้อดีคือว่าถ้าสมมติว่าคุณจะต้องเก็บหูฟังกระทันหันเนี่ยมันก็ช่วยคุณได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าในกล่องนั้นก็มีซองเก็บมาให้ด้วยแต่เนื่องจากว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไอ้แจ็ค 3.5 อย่างเงี้ยครับก็หามือถือรองยากเสียเกินข้อเดียวมันก็คือเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้แน่นอนนะครับไปก็จะอย่างนี้แต่เราจะลองกับมือถือRealme นะฮะเพราะว่า Realme นั้นข้อดีของมันก็คือยังมีช่องเสียบหูฟังอยู่ครับอันนี้เป็นรุ่น X2 Pro นะครับอ่ะเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยอ่ะผมจะลองใน2รูปแบบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็อันนี้ผมเปิดของตัว Spotify ไว้แล้วนะครับอ่ะอันนี้นะครับ Spotify ผมเปิดหูเพลงค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับต้องขออภัยเวลาที่ดีด้วยนะฮะก็เป็นเพลงที่เน้นเรื่องของความชัดเจนของคนร้องนะครับหาดูไอรีฟนะครับอ่ะผมมาลองใส่ดูแล้วกันอันนี้คือใส่จริงๆนะครับใส่แล้วหูมันก็จะเข้าประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเออเสียงมันเงียบดีนะฮะเพราะว่าเป็นอินเอียร์นะครับแล้วก็ข้อดีของมันต่อมาก็คือนี่ครับมันมีรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งเราสามารถปรับระดับเสียงขึ้นลงได้อิสระแล้วก็ปุ่มตัวนี้สามารถที่จะสั่งหยุดเพลงหรือเล่นเพลงได้ด้วยนะครับและถ้าสมมติอยู่ในโหมดปกติจะเป็นการรับสายนะครับเนี่ยครับเราสามารถกรีดเสียงได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันของมือถือก็คือการกดเสียงแต่ถ้าสมมติว่าคุณปรับเสียงเต็มนะครับแล้วคุณมาหลีมันแทบจะปิดเลยนะฮะเนี่ยครับก็ประมาณนี้สำหรับหูฟังคุณภาพเสียงอ่ะผมลองฟังจากเรื่องลองฟังเพลงนะครับคุณภาพเสียงของมันก็ถือว่าในเรื่องของเบสและระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาเสียงแหลมแล้วก็เสียงเวอร์ชันปกติเช่นใครที่ชอบฟังเพลงแบบเรียบๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวของเบสนั้นค่อนข้างที่จะหนักเกินนะครับแต่ถ้าสมมุติเอามาเล่นเกมนะครับคุณผู้ชมเอามาเล่นเกมเช่นเกมนี้นะครับตัวของผมเล่นเป็นตัว Assault 9 Legend นะครับซึ่งเป็นเกมประจำที่ผมเล่นตั้งแต่การทดสอบบนมือถือแล้วนะครับเขาบอกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการหน่วงของเสียงนะครับทำให้คุณภาพเสียงของมันนั้นดีขึ้นแต่บอกว่าพอเป็นการเล่นเกมนะฮะคุณภาพของเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับคีย์ที่กดนะครับเช่นผมกำลังกดเข้าเกมเนี่ยคีย์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะครับเนี่ยครับเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยมันตรงมากเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับเวลาสตาร์เกมอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะไม่หน่วงดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการแบบเล่นเกมจริงๆจังๆหรือว่าถ้าเป็นแบบ
ชูตติ้งนะครับผมค่อนข้างเลิกคอมเมนต์กับหูฟังตัวนี้เพราะว่าหูฟังตัวนี้ค่อนข้างจะให้คุณภาพเสียงที่ไม่ได้ขี้เหร่มากสำหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ให้เสียงรอบทิศอยู่เหมือนกันนะครับก็มันเพื่อเล่นเกมจริงๆแล้วก็มันสามารถใช้เสียงกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะมันเป็นจากหูฟัง 3.5 ผมก็ยอมรับว่าตัวนี้ถ้าใครเล่นเกมหนักๆเนี่ยซื้อไว้สักตัวนึงก็ไม่เสียกันนะครับสุดท้ายกับการรีวิวนะครับของหูฟังตัว Fektone G20 นะครับก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งถ้าคนต้องการถ้าคุณต้องการเอามาเล่นเกมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมีประสิทธิภาพพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามาเกี่ยวกับการฟังเพลงนั้นผมคิดว่ามันจะมีหูฟังที่ดีกว่านั้นแล้วก็ราคาของมันนะครับขอบอกว่าเราใจมากเลยเพราะว่าผมได้สำรวจจากทาง Shopee นะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดนะครับก็ราวๆอยู่ประมาณ299บาทนั่นเองครับหรือว่าประมาณ300ไม่เกินนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็รอออเดอร์เข้ามาใหม่สำหรับตัวของ Shopee แล้วก็ Lazada รวมถึงออนไลน์ทุกช่องทางนั่นเองครับสำหรับการรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ